สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนหรืออาเซียนฟีโนเมนอนนะคะวันนี้25กรกฎาคมค่ะวันศุกร์กับเรา2คนดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะและดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้รายการปรากฏการณ์อาเซียนเนี่ยโอ้โหมีข่าวเศร้าอีก1ข่าวนะคะจะเป็นข่าวอะไรเดี๋ยวต้องติดตามแต่ว่าในช่วงนี้นะคะไปดูรันดาวคร่าวๆของรายการนะคะนอกจากอาเซียนเฮดไลน์แล้วนะคะอาเซียนไดเรกต์ของเราในวันนี้ค่ะเราจะไปที่สิงคโปร์นะคะคุณยูรันเทียนจะมาเข้าสายกับเราส่วนในช่วง AEC Focus เป็นยังไงคุณค่ะวันนี้อาจารย์เจษดาสารทองนะคะจะพาไปดูเรื่องมีฟาร์มสุขไม่จำกัดนะคะข้าวไทยเปี่ยมความสุขจะเป็นยังไงติดตามกันในช่วงท้ายของรายการค่ะและแน่นอนนะคะสามารถส่ง SMS มาทักทายแสดงความเห็นกับข่าวสารต่างๆนะคะได้ที่หมายเลข4108111 4108111ค่ะค่ะช่วงนี้เราไปดูเส้นเฮดไลน์กันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะข่าวเศร้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะมีเครื่องบินสายการบินแอร์แอลจีเรียเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็เจอแล้วด้วยเจอซากเครื่องแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีข่าวพาดหัวเขาว่ายังไงกันบ้างเช้าวันนี้ค่ะจากหนังสือพิมพ์ The Straits Times นะคะพาดหัวบอกว่า Missing Air Algeria flight has crashed Algerian Aviation Official ก็คือว่าสายการบิน Air Algeria ที่เพิ่งหายไปอย่างที่คุณพูดไปเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะก็พบว่าตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็แสดงความเสียใจด้วยค่ะไปตกอยู่ที่มาลีนะคะซึ่งเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาค่ะแล้วก็เที่ยวบินนี้นะคะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางออกจากเบอร์กินาฟาโซนะคะไปที่อัลจีเรียค่ะแล้วก็ตกระหว่างทางแต่ว่าสาเหตุในการตกเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคุณทิพากรว่าเป็นเพราะว่าแซนด์สตอร์มพายุทะเลทรายหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจุดที่น่าสนใจคือมาลีก็เป็นดินแดนที่มีเรื่องของก่อการร้ายเหมือนกันแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์บอกว่าอันนี้สถานการณ์น่าจะแตกต่างจากยูเครนเพราะว่ามาลีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโซนที่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามองว่าเป็นโซนเสี่ยงใช่ไหมคะในการบินเหนือแต่ว่าบรรดาพวกก่อการร้ายอะไรก็ตามกองกำลังก็ตามในมาลีเนี่ยไม่มีอาวุธที่มันแบบชนิดที่ว่าแบบบัคหรือว่าขีปนาวุธที่สามารถยิงขึ้นฟ้าทะลุไปถึงเครื่องบินได้จะมีแต่อาวุธระดับกลางเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะสำนักข่าว AP นะคะหรือว่า Associated Press นะคะของต่างชาติเนี่ยมีรายงานว่านายพลชิเบร์ดิออนแดงนะคะซึ่งเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีเบอร์กินาฟาโซนะคะบอกว่าพบซากของมนุษย์แล้วก็ซากเครื่องบินแล้วนะคะไหม้ไปหมดเลยแต่ว่าก็คือว่าอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองใช่ค่ะแล้วก็เครื่องบินนะคะหายออกไปจากจอเรดาร์ประมาณ50นาทีหลังจากที่เทคออฟหรือว่าออกเครื่องออกเดินทางนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยบนเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม116คนค่ะในขณะเดียวกันนะครับคนที่เป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาดูตัวเลขแล้วน่าตกใจนะคะเพราะว่าเป็นชาวฝรั่งเศสซะเกือบครึ่งลำเลยทีเดียวนะคะฝรั่งเศส50คนเบอร์กินาฟาโซ24คนเลบานอน8คนแอลจีเรีย6คนแคนาดา5คนลักเซมเบิร์ก2คนสเปน6คนนะคะเยอรมัน4คนแล้วก็มีชาติอื่นๆที่ไม่ทราบอีก3คนและมีบางชาติที่มีผู้โดยสารอย่างละคนนะคะอย่างเช่นเบลเยียมแคเมรูนอียิปต์มาลีไนเจอร์โรมาเนียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยูเครนด้วยค่ะทีนี้มีประชากรฝรั่งเศสเยอะมากก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้เนี่ยจริงๆแล้วประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสต้องเดินทางไปต่างประเทศก็เลยต้องเลื่อนเดินทางเลยนะคะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วนเลยแล้วก็ระหว่างเมื่อคืนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของฝรั่งเศสนะคะที่ไปตามหาในทะเลทรายแถบนั้นพูดถึงเรื่องของการพบซากศพแล้วกับซากเครื่องบินแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการพบโดยบังเอิญนะคะโดยที่เครื่องบินเนี่ยถูกเผาไหม้ไปหมดเลยแล้วก็มีร่องรอยของฝนด้วยในขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเรายังไม่ทราบจำนวนนะคะก็กำลังต้องรอข้อมูลต่อไปนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเข้าถึงยากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะนอกจากเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามความคืบหน้าในกรณีของ MH17 นะคะของ Malaysia Airlines ค่ะก็มีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The New Straits Times บอกว่า It may not be possible to bring back remains before Idul Fitri says PM Najib ก็คือนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียนะคะบอกว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาทันช่วงของอีดิลฟิตรีนะคะซึ่งก็เป็นช่วงสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนของมุสลิมเขานะคะทีนี้รัฐบาลมาเลเซียก็กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เลยนะคะที่จะนำร่างกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนแล้วก็ตอนนี้ร่างก็ทยอยนำส่งไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะเพื่อตรวจสอบในขณะเดียวกันทางมาเลเซียนะคะนาจิบราซักก็แต่งตั้งรัฐมนตรี2คนค่ะที่ดูแลเรื่องการนำร่างกลับบ้านนะคะคนหนึ่งให้ดูแลสำหรับประชาชนผู้เหยื่อผู้เสียชีวิตที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยดูแล
ผู้เสียชีวิตนะคะที่นับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่อิสลามในการอำนวยขั้นตอนความสะดวกต่างๆนานาที่จะนำร่างกลับบ้านค่ะค่ะจากข่าวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อคุณทันชนกเริ่มที่คุณเลยดีกว่าใช่ค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะไปดูเรื่องข้าวค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะมะนิลาบูเลทินค่ะบอกว่า Philippines to import extra 500,000tons of rice to boost stocks ตอนนี้นะคะฟิลิปปินส์บอกว่ากำลังจะนำเข้าเพิ่มอีก 500,000 ตันค่ะเพื่อเอาไว้ในสต็อกข้าวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจอพายุไต้ฝุ่นเข้าไปนะคะล่าสุดก็คือเกลนดาถือว่าเป็นลูกที่มีความรุนแรงที่สุดเลยที่พัดถล่มฟิลิปปินส์หลังจากเกิดเหตุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เย่นพัดถล่มเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็เลยทำให้หัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงทางอาหารของฟิลิปปินส์ชื่อคุณฟรานซิสปากิลินันนะคะบอกว่าจะต้องนำเข้าเพิ่มเลย 500,000 ตันเพราะว่าข้าวเนี่ยตอนนี้สต็อกเนี่ยคือที่มีทั้งในสต็อกของรัฐบาลและเอกชนรวมกันคุณทิพากรสามารถสำรองข้าวไว้ได้ที่ 82-83 วันเท่านั้นคือจริงๆแล้วความฝันของฟิลิปปินส์ที่จะปลูกข้าวได้เองค่อนข้างยาวไกลเหมือนกันถ้าดูจากลักษณะนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นไปไม่เป็นไปตามเป้าแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเท่ากับว่าปีนี้ทั้งปีนะคะมีความคาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะต้องซื้อข้าวหรือว่านำเข้าข้าวทั้งหมดเกือบ2ล้านตันเลยทีเดียวถือว่าสูงสุดในรอบ4ปีอย่างที่คุณทิพากรพูดว่าเอ๊ะเขาพยายามจะพึ่งพาตนเองโดยการงดนำเข้าข้าวนะคะจริงๆเป้าหมายเดิมเนี่ยก็คือประมาณปีหน้าทีนี้ก็ไม่ได้แล้วก็เลื่อนเป็นปี2016แต่ทีนี้บรรดานักวิเคราะห์ก็บอกว่าก็ดูท่า2016ก็ยังคงพึ่งตนเองไม่ได้อยู่ดีต้องนำเข้าข้าวเพราะว่าที่นู่นเนี่ยมีภัยพิบัติเยอะและตอนนี้ก็สต็อกข้าวนะคะมีอยู่ที่จะบริโภคเพียง 82-83 วันแต่ว่าตามกฎหมายของฟิลิปปินส์นะคะต้องมีข้าวสต็อกเพียงพออย่างน้อย90วันก็เลยต้องนำเข้า 500,000 ตันซึ่งตามข่าวของฟิลิปปินส์ของเดอะมะนิลาบูเลทินนะคะบอกว่านำเข้าจากเวียดนามอีกแล้วเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าซื้อกันมาแต่ก่อนนะคะตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะค่ะพูดถึงเวียดนามนะคะมีอีกข่าวหนึ่งมาฝากเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นว่าเวียดนามส่งออกข้าวไปให้ฟิลิปปินส์ใช่ค่ะทีนี้เวียดนามเขาก็มีปัญหาเรื่องการส่งออกหรือว่านำเข้าเนี่ยนะคะมีข่าวจากหนังสือพิมพ์ตัวเตรนนิวส์ค่ะพาดหัวบอกว่า red tape causes $37 billion in annual trade ขออภัยนะคะเอาใหม่ red tape causes $37 billion loss in annual trade revenue to Vietnam ก็คือว่าล่าสุดเนี่ยนะคะกฎระเบียบที่ยุ่งยากและกฎต่างๆที่ทำให้ล่าช้าทั้งหลายของเวียดนามค่ะทำให้ประเทศเสียรายได้การค้าประจำปีสูงถึง 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 1,800,000 ล้านบาทเยอะไหมเยอะนี่ขนาดส่งออกข้าวไปให้ประเทศนู้นประเทศนี้นะคะเพราะว่ากฎระเบียบที่ยุ่งยากเท่าไหร่นะ 1,800,000 ล้านบาทคือมันเยอะขนาดนั้นมีที่มาเพราะว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นอย่างนี้นะคะคือสถาบันกลางเพื่อการจัดการเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยเขาก็เชิญนะคะที่ปรึกษาอิสระนะคะชื่อว่ามิสเตอร์โอลินแม็กจิลเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์นะคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธุรกิจค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาคารโลกเนี่ยล่าสุดจัดอันดับเวียดนามให้อยู่อันดับที่99ถือว่าเป็นอันดับที่ต่ำนะคะทีนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีเหวียนตันดุงของเวียดนามบอกว่าต่ำขนาดนี้เป็นไปได้ไงยอมรับไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะจากธนาคารโลกเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละปีบริษัทต่างๆในเวียดนามใช้เวลานานรวมกันถึง872ชั่วโมงเพื่อเอาคนเวลาไปจ่ายภาษีค่ะถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ย264ชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่มาเลเซีย133ชั่วโมงนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยมีกฎให้บริษัทแล้วก็บุคคลต่างๆจ่ายภาษี32ครั้งต่อปี32 times a yearเยอะมากนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยการทำนู่นนี่ต่างๆมากกว่าเดือนละครั้งคุณก็เขาบอกว่าเฉพาะการยื่นภาษีเนี่ย872ชั่วโมงเท่ากับ21วันประมาณนั้นนะคะในขณะที่มาเลย11วันประเทศไทย14วันนะคะก็ยกตัวอย่างในประเทศที่เจริญแล้วนะคะที่เขาติดอันดับต้นๆของธนาคารโลกเนี่ยเขาบอกว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยของเวียดนามใช้เวลานานกว่าประเทศเจริญแล้วถึง16วันทำให้สูญเสียรายได้จากการนำเข้าประจำปีถึงประมาณ 570,000 ล้านบาทนะคะในขณะที่การดำเนินการส่งออกเนี่ยนะคะก็ใช้เวลานานมากนะคะถึงประมาณนานกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว14วันเสียรายได้ตรงนี้ไปเนี่ยก็ 510,000 ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็นประมาณ 1,800,000 ล้านบาทอย่างที่บอกไปค่ะมีข้อเสนอแนะว่าถ้าอยากจะทำให้เร็วขึ้นให้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะให้เสนอการจัดเก็บภาษีออนไลน์ค่ะแล้วก็ลดขั้นตอนจากเวียดนามนะคะเรดเทมนะคะมาดูที่การเดินทางของชาวอินโดนีเซียกันบ้างนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโพสต์บอกว่า low income residents complain
Moody's Drains Wallet นะคะตอนนี้บรรดาผู้ที่มีรายได้น้อยก็กำลังบ่นๆค่ะว่า Moody's เนี่ยนะคะทำให้กระเป๋าแห้งเลยแล้ว Moody's คืออะไรนะคะ Moody's คือการเดินทางนะคะกลับถิ่นฐานของคนที่มาทำงานในเมืองเป็นภาษาของอินโดนีเซียเขานะคะก็จะใช้เมื่อเกิดขึ้นในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่28กรกฎาคมปีนี้นะคะก็คือวันอีดิลฟิตรีของคนที่นับถือศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียค่ะแล้วก็พอเกิดอีดิฟิตริขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะประชาชนก็จะกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วทีนี้ระหว่างวันที่25ถึง27เนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงพีคเลยของการเดินทางนะคะ3วันก่อนที่จะถึงวันจริงค่ะและทีนี้ก็เลยเรียกว่ามูดิกเพราะว่าคนเยอะมากเลยมีการคาดการณ์นะคะว่าปีนี้เนี่ยจะมีชาวอินโดนีเซียเดินทางกลับบ้าน 19.3 ล้านคนเลยนะคะเพื่อฉลองวันหยุดอีดิฟิตริหยุดเป็นสัปดาห์เลยนะที่อินโดนีเซียถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณเกือบ 4% เลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนก็แห่ไปกันที่สถานีรถโดยสารในกรุงจาการ์ตาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพราะว่าอยากจะไปเดินทางโดยสารรถฟรีตามโครงการของรัฐบาลแล้วก็เอกชนคือหลายบริษัทเนี่ยเขามีการจัดรถบัสฟรีให้กับคนอินโดนีเซียที่อยากกลับต่างจังหวัดนะคะทีนี้มันก็มีที่ฟรีประมาณ 130,000 ที่ไงคุณแต่ว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเยอะมากคนเดินทางกลับบ้านนึง19ล้านกว่าคนเพราะว่าประชากรมีตั้ง200ล้านกว่าใช่นะคะทีนี้บัตรโดยสารมันก็ไม่พออยู่แล้วถ้าซื้อก็แพงนะคุณอย่างเช่นกลับบ้านเนี่ยค่าตั๋วโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ43ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแล้วคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็ไม่พอใช่ไหมคะบางคนเนี่ยต้องจำนำเลยมีอยู่คนนึงนะคะผู้โดยสารอายุ53ปีบอกว่าเนี่ยคือมารอตั๋วฟรีของรัฐบาลแล้วก็ของบริษัทเอกชนท้ายสุดก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะแล็ปท็อปเนี่ยไปจำนำขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเพื่อซื้อตั๋วกลับบ้านแล้วก็จะได้เอาเงินไว้ให้ลูกหลานใช้ด้วยนะคะอันนี้อายุ53ปีและบางคนก็บอกว่าไม่กลับดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ค่าตั๋วแพงมากเก็บเงินไว้ส่งให้ครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดดีกว่าแล้วก็ค่อยกลับไปในช่วงที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าใครเดินทางไปอินโดนีเซียช่วงนี้อาจจะต้องเสียเวลานิดนึงเพราะว่าตามสนามบินตามสถานีรถต่างๆนะคะคือ security ระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากเพราะว่าเขาก็กลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้ในส่วนของการบินเนี่ยก็จะมีการตรวจปัสสาวะกัปตันแล้วก็ลูกเรือก่อนออกเดินทางด้วยนะคะว่าสุขภาพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคมนาคมค่ะการคมนาคมขนส่งนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะกลับไปที่เวียดนามนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการของการเดินทางนะคะยานพาหนะค่ะหนังสือพิมพ์ The Cambodia Herald นะคะของประเทศกัมพูชาเนี่ยพูดถึงเวียดนามไว้ค่ะว่า Vietnam sees growing popularity of electric bike จักรยานไฟฟ้านะคะได้รับความนิยมสูงเลยค่ะตอนนี้ในเวียดนามนะคะระหว่างชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยใครไปตามฮานอยก็จะเห็นจักรยานไฟฟ้าเต็มไปหมดนะคะเป็นทางเลือกใหม่ค่ะนอกเหนือไปจากมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันแพงค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใครที่เป็นเจ้าของจักรยานไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนให้เสียเวลาทำให้คนยิ่งต้องการใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็เด็กเล็กๆมัธยมเนี่ยอย่างตามภาพนะคะแล้วก็ขนาดก็มีขนาดเล็กด้วยอีกอย่างนึงนะคะราคาเนี่ยไม่แพงนะคะตกประมาณ380ดอลลาร์ก็ดิฉันคูณแล้วก็ประมาณหมื่นนิดๆนะคะก็ดูน่ารักดีนะคะดูใช่นะคะทีนี้เขาบอกว่าทำไมจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างมากประการแรกก็คือไม่ต้องใช้น้ำมันอย่างที่บอกไปนะคะเพราะมันเป็นไฟฟ้า2ไม่ต้องลงทะเบียนดูทันสมัยราคาไม่แพงค่ะยี่ห้อที่ยอดฮิตเลยนะก็มี Honda Yamaha Bridgestone แล้วก็ Giant นะคะแต่ว่าฮิตมากที่สุดเป็นยี่ห้อมาจากไต้หวันค่ะอีกอย่างนึงก็คือว่าอะไรถ้าเกิดสมมติว่าใช้จักรยานไฟฟ้าเนี่ยคุณค่าไฟที่เสียบเนี่ยนะคะประมาณสักตีเป็นเลขกลมๆ3ดอลลาร์6เอ๊ะเท่าไหร่นะ339 90บาทใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นสกูตเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ปกติเนี่ยนะคะ24ดอลลาร์หรือว่า600บาทก็ต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วไปอย่างแม่บงแม่บ้านเนี่ยก็เลยชอบใช้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยก็วิ่งได้ไกลถึง30กิโลเมตรค่ะแต่ว่ามันมีข้อเสียไงมีข้อเสียบอกว่าวันที่ฝนตกเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะเสียหายเพราะว่าน้ำฝนเปียกนะคะแต่ว่าผู้คนก็ชอบอยู่ดีในขณะเดียวกันค่ะมีหัวหน้าคณะกรรมการที่กรรมาธิการความปลอดภัยการจราจรแห่งชาตินะคะบอกว่าเจ
จักรยานไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแตรแล้วก็ไม่มีไฟแจ้งเตือนแล้วก็ระบบเบรกไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้คนที่เดินถนนค่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เดินทางแบบโอ้โหจากย่านนี้ไปย่านนู้นไกลๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่นิยมเดินทางไกลๆนะคะแต่ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าสมมติว่าแบตหมดระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีที่ให้ชาร์จแบตไหมอาจจะต้องมีแต่30กิโลเมตรก็เยอะใช้ปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอะค่ะมาดูที่อีกเรื่องนึงกันบ้างนะคะดูเรื่องของคนรวยที่สิงคโปร์ค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Straits Times ค่ะบอกว่า Singapore Billionaires Club grows to 26 OG Stay Family joins the ranks ค่ะตอนนี้กลุ่มชมรมนะคะของมหาเศรษฐีพันล้านที่สิงคโปร์ค่ะตอนนี้เติบโตขึ้นแล้วนะคะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น26คนแล้วก็มีครอบครัวตระกูลเตนะคะเข้ามาร่วมในอันดับนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยสมาคมหรือว่าชมรมคือเขาก็แหมเป็นแบบศัพท์ที่คลับนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคลับเลยขนาดนั้นแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่รวยมากนะคะเป็นพันล้านของสิงคโปร์เนี่ยปีที่แล้วมีแค่21คนเองนะคะปีนี้ค่ะเพิ่มมาเป็น26คนแล้วค่ะแล้วก็ปริมาณทรัพย์สินโดยรวมของบุคคลเหล่านี้รวมกันก็พุ่งสูงขึ้นมากเลยคุณจาก21เป็น26เยอะนะใช่ไงปีเดียวนะคะขึ้นมาเป็นบิลเลียนแนร์เลยจากมิลเลียนแนร์เขาทำอาชีพอะไรกันนี่ไงดิฉันดูแล้วส่วนใหญ่นะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นเลยค่ะอันดับ1นะคะเป็นเหมือนคู่หูเลยนะคะ2นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของสิงคโปร์ค่ะจาก Far East Organization นะคะ Robert and Philip NG นะคะมีทรัพย์สินรวมกันนะคะ 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือปีเดียวเนี่ยทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอีก 2,200 ล้านดอลลาร์ขนาดนั้นเลยนะคะและอันดับที่2นะคะเป็นของควกเลงเบงและตระกูลนะคะคืออันนี้ครอบครัวอันชื่อใช่ไหมพยายามเป็นชื่อภาษาจีนนะคะชื่อจีนสิงคโปร์นะคะแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นเจ้าของ City Development ก็เป็นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะคะมีทรัพย์สินสุทธิรวม 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตามมาด้วยตระกูลคูนะคะจาก Goodwood Group of Hotels ก็เป็นแบบเกี่ยวกับโรงแรมอีกนะคะอันนี้มีทรัพย์สินรวม 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและอันดับ4คือนายธนาคารชื่อดังของสิงคโปร์ค่ะวีโชยอนะคะมีทรัพย์สินรวม 6,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ตระกูลที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้านะคะที่เรียกว่า OG Department Store Chain เนี่ยตระกูลเตนะคะติดอันดับเข้ามาด้วยค่ะครั้งแรกเลยนะคะลำดับที่25มีทรัพย์สินรวมกัน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหรวยรวยมากๆแต่คุณเตนี่ดิฉันก็นึกถึงเตแถวบ้านเรานะคุณอาจจะมาจากแซ่เดียวกันไงดิฉันก็เรียกตามบ้านเราก็จะมีเตต่อด้วยอะไรต่างๆค่ะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนใหญ่จากประเทศสิงคโปร์นะคะพาไปที่ประเทศลาวกันบ้างค่ะล่าสุดมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่งเข้าไปนะคะหนังสือพิมพ์ Vientiane Times ค่ะมีพาดหัวบอกว่า Google Street View introduces Laos to the world ก็คือว่า Google Street เนี่ยนะคะตอนนี้พยายามอยากจะแนะนำสปป.ลาวให้ชาวโลกได้รู้จักค่ะก็กระทรวงไปรษณีย์และคมนาคมของรัฐบาลลาวนะคะร่วมมือกับ Google Asia ค่ะเผยแพร่ภาพต่างๆของลาวนะคะผ่านเทคโนโลยี Street View ค่ะก็จะมีภาพสถานที่ต่างๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตธุรกิจต่างๆนะคะแน่นอนเพื่อที่จะโปรโมทลาวใน Google Map เนี่ยนะคะทีนี้อธิบดีกรมการวางแผนและความร่วมมือของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมนะคะบอกว่าโครงการนี้จะสะดวกแล้วก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ไปเยือนสปป.ลาวอ่ะก็แน่นอนแหละเพราะว่าเราสามารถสำรวจลาวนะคะผ่านทางโลกออนไลน์ก่อนได้นะคะแล้วก็ยังเป็นโอกาสอันดีที่สปป.ลาวเองก็จะได้แสดงถึงความงามแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศให้ทั่วโลกรับรู้ค่ะทีนี้ผู้จัดการทางด้านผลิตภัณฑ์ของ Google เนี่ยที่ดูแลด้านตลาดเกิดใหม่นะคะบอกว่า Google ให้ความสำคัญกับประเทศที่เข้าไปทำ Street View นะคะแล้วก็รวมถึงความเป็นส่วนตัวของประชาชนแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ต้องห้ามเขาก็จะไม่เอาไปลงในแผนที่ Google Map อย่างสมมติว่าเขาอยากจะไปถ่ายบ้านคุณหันชนกแต่คุณบอกว่าไม่ยอมไม่เอาคุณก็สามารถส่งหนังสือนะคะไปแจ้งทาง Google ประจำประเทศนั้นได้ว่ากรุณาลบบ้านดิฉันออกไม่อยากให้ใครมาตามอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่า Google ตอนนี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวค่ะทีนี้เขาบอกว่าจะเริ่มที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นแห่งแรกนะคะใช้เวลาถ่ายภาพประมาณทั้งหมด2เดือนแล้วก็จะส่งไปให้ทาง Google สำนักงานใหญ่เนี่ยนะคะตรวจเช็คแล้วก็ปรับแก้นะคะอันนี้เนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆหรือว่าถ้าเกิดมีการสร้างรถสร้างถนนระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จนะคะก็เขาบอกว่าลาวเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่7นะคะใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่เริ่มใช้ Street View ค่ะตอนนี้นะคะประเทศที่มีอยู่แล้วก็คือมีกัมพูชาอินโดนีเซียพม่านะคะฟิลิปปินส์ประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์ค่ะโอ้พม่าก็มี Google Street View เหรอค่ะถนนทุกสายมุ่งสู่เมียนมานะคะเรื่องของเทคโนโลยีดิฉันมีอีกที่นึงนะคะจากประเทศคู่ค้าของอาเซียนนั่นก็คือเกาหลีใต้ค่ะมีพาดหัวจาก The Korea Times นะคะบอกว่า Watch Sex Offenders App Plan ตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจับตาดูผู้ที่กระทำความผิดทางเพศนะคะกำลังจะเปิดตัวแล้วที่เกาหลีใต้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะประชาชนชาวเกาหลีใต้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจหาผู้กระทำความผิดทางเพศว่าเอ๊ะอยู่ใกล้ตัวฉันหรือเปล่านะคะแอปนี้ทำยังไงนะคะกระทรวงเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศและครอบครัวของเกาหลีใต้บอกว่าคือถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาคุณนิพากรสมมติว่าดิฉันตอนนี้อยู่ที่ Spring News ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นข้อมูลมาเลยว่าภายในรัศมี1กิโลเมตรของ Spring News เนี่ยมีผู้ที่โดนจับหรือว่าโดนตัดสินโทษหรือว่าอยู่ระหว่างทันบุญกับคดีทางเพศเนี่ยอยู่ระแวกดิฉันกี่คนให้ชื่อให้ข้อมูลแล้วก็ให้ภาพถ่ายมาเลยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไปเดินตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณค้นพบว่ามี5คนนี่คุณได้ขึ้นรถกลับบ้านเลยก็ใช่ไงคือเขาบอกว่าเพื่อให้ระวังตัวเองนะคะจากการถูกคุกคามทางเพศแล้วก็ลดอัตราการก่อเหตุทางเพศในเกาหลีใต้ได้ระดับ1นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีใต้เขามีเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยเข้าก็เลยคิดว่างั้นทำเป็นแอปพลิเคชันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีองค์กรภาคประชาสังคมยังตั้งข้อสงสัยค่ะว่ามันจะดีจริงเหรอเพราะว่าเกิดเราเปิดแอปมาอย่างที่คุณบอกอ่ะเฮ้ยมีอยู่รอบตัวฉันนะภายในรัศมี1กิโลเมตรตั้ง10คนเงี้ยเขาบอกว่าเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยตกใจกลัวโดยไม่ใช่ที่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะรัฐบาลต้องกังวลหนักแล้วนะเหมือนกับว่ามีคนออกมาเดินเยอะขนาดนี้เลยเหรอที่เป็นอาชญากรก็จริงๆแล้วนะคะตามสถิติของกระทรวงนี้นะคะบอกว่ามีผู้ที่กระทำความผิดทางเพศเนี่ยประมาณ 4,000 คนค่ะแล้วก็ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของกระทรวงนะคะบางคนตอนนี้ยังต้องสวมสร้อยข้อมืออิเล็กทรอนิกส์อยู่เพื่อติดตามพฤติกรรมนะคะแล้วบางคนเนี่ยเคยก่อคดีข่มขืนแล้วก็ทำลายร่างกายมาแล้วนะคะแต่ว่าพ้นโทษแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติบางคนก็ถูกจับเพราะว่าเผยแพร่พวกภาพยนตร์หรือว่าคลิปเกี่ยวกับเรื่องทางเพศไงที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็โดนแจ้งความค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ครอบครัวของเกาหลีใต้ได้ส่งไปรษณีย์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนพวกนี้นะคะไปตามบ้านแล้วก็โรงเรียนแล้วก็สถานที่ต่างๆที่คาดว่าจะมีเด็กเยอะเนี่ยส่งเป็นกระดาษไปก่อนนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะเพื่อทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยหรือว่าคนที่ต้องดูแลเด็กเนี่ยตื่นตัวนะคะว่าเอรอบตัวเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นระบบแอปพลิเคชันแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้จาก Play Store หรือว่า App Store ได้เลยค่ะค่ะจากประเทศเกาหลีใต้นะคะไปดูประเทศคู่ค้าอีกหนึ่งประเทศค่ะนั่นก็คือประเทศจีนค่ะหนังสือพิมพ์ชางไฮเดลี่นะคะมีพาดหัวบอกว่า Alibaba teams with the banks to provide loans to small firms Alibaba นะคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะจับมือกับธนาคารในประเทศปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทรายย่อยค่ะก็เพื่อเพิ่ม line of credit นะคะหรือว่ายอดสินเชื่อที่สูงที่สุดที่ลูกค้าแต่ละรายจะสามารถได้รับค่ะให้กับผู้ประกอบการ SME คืออันนี้เนี่ยจากเดิมที่ยอดเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1ล้านหยวนเนี่ยนะคะหรือว่าประมาณ5ล้านบาทก็จะเพิ่มให้เป็น10ล้านหยวนหรือว่า50ล้านบาทเลยถือว่าเยอะมากนะคะทีนี้ธนาคารทั้ง7แห่งที่จะร่วมมือกับอาลีบาบาเนี่ยก็มี Bank of China นะคะมี China Merchants Bank แล้วก็มี The Ping An Bank China Construction Bank The Industrial Bank The Bank of Shanghai นะคะแล้วก็ Postal Savings Bank of China เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะสามารถเข้าถึงประวัติการทำธุรกิจแล้วก็การเงินของ SME ต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ B2B ของ Alibaba นะคะก็จะช่วยทำให้ธนาคารนั้นๆเนี่ยคุณสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเชื่อมโยงกับการกู้เงินของลูกค้าได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่มียอดส่งออกเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ onetouch.alibaba.com เนี่ยนะคะจะได้รับยอดสินเชื่อสูงสุดที่ลูกค้ารายนั้นจะสามารถได้รับในแต่ละออเดอร์ที่สั่งซื้อค่ะก็เขาคิดอย่างนี้ผู้ค้าแต่ละรายจะมีสิทธิ์ได้เงินกู้เป็นจำนวน1หยวนต่อทุกๆ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะจากยอดสั่งซื้อสินค้าแต่ละยอดที่ได้รับนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยAlibaba เองไปร่วมมือกับธนาคารในประเทศของจีนใช่ไหมแปลว่ายอดเงินตัวเองก็สูงมากที่มีคนมาใช้เว็บไซต์แล้วก็ตัว Alibaba ก็เร่งพยายามกระตุ้นให้บรรดาผู้ขายเนี่ยนะคะผ่านช่องทางของตนเองเพื่อที่จะให้เป็นการเพิ่มยอด transaction การโอนถ่ายธุรกิจทางการเงินเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไปเข้าตลาดหุ้นสหรัฐปีนี้จะได้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมากขึ้นค่ะค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะวันนี้วันศุกร์
นะคะก็หลายๆท่านอาจจะเอ๊ะอยากจะไปพักผ่อนที่ไหนนะคะหรือว่าช่วงวันหยุดยาวอยากจะไปที่ไหนดีค่ะวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับท้องทะเลที่มีความสวยงามเลยนะคะในแต่ละประเทศอาเซียนมาฝากกันค่ะเผื่อจะได้วางแผนนะว่าอยากจะไปเที่ยวกันนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณพิชณีวัชรานนท์กุลค่ะพื้นที่ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีชายฝั่งติดทะเลคิดเป็นระยะทางรวมกันประมาณ 110,000 กิโลเมตรยาวกว่าเส้นรอบวงโลกเกือบ3เท่าค่ะและทะเลเขตร้อนก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่าทะเลเขตอบอุ่นและทะเลเขตหนาวมากนักมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับ1ยิ่งในเมืองไทยนั้นมีทะเลสวยๆอยู่หลายแห่งทั้งภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอันดามันเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10เกาะยอดนิยมของโลกและเกาะยอดนิยมแห่งเอเชียค่ะเกาะเต่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในฝั่งอ่าวไทยมีกองหินใต้น้ำหลายแห่งแนวปะการังสมบูรณ์รอบเกาะสามารถดำน้ำได้เกือบทุกฤดูกาลยกเว้นช่วงมรสุมเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนอกนั้นบรรยากาศสงบเหมาะแก่การพักผ่อนและที่นี่ถือเป็นจุดที่มีโรงเรียนสอนดำน้ำมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะขณะที่มาเลเซียมีสิปาดันแหล่งดำน้ำขึ้นชื่อของมาเลเซียเกาะสิปาดันอยู่ในเขตทะเลเซเลเบสทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐซาบาเป็นเขตทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องทะเลกว่า 3,000 ชนิดมีปะการังอีกนับร้อยชนิดพิเศษตรงที่บนเกาะสิปาดันไม่มีรีสอร์ทให้บริการนะคะเพราะรัฐบาลมาเลเซียประกาศให้รีสอร์ทต่างๆต้องย้ายออกจากเกาะสิปาดันตั้งแต่ปลายปี47เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและไม่อนุญาตให้พักค้างคืนบนเกาะนี้ด้วยแต่ให้ไปพักบนเกาะใกล้เคียงแล้วก็มาดำน้ำที่เกาะสิปาดันได้ตลอดทั้งปีค่ะทะเลเกาะแก่งฝั่งอันดามันของพม่าที่ไม่มีใครไปรบกวนยังคงความสวยงามอุดมสมบูรณ์แหล่งตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของพม่าคือหาดงาปาลีในเขตปกครองของรัฐยะไข่ทางทิศตะวันตกของประเทศความยาวราว3กิโลเมตรทรายขาวน้ำใสมีวิถีของชาวประมงพม่าให้สัมผัสกันวิธีตากปลาปูฟางแห้งรองที่พื้นชายหาดปูทับด้วยตะข่ายซึ่งตากปลาเอาไว้ด้านบนค่ะทัศนียภาพต่อมาคืออ่าวฮาลองเวียดนามหรือฮาลองเบย์เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกียทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามมีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตรชายฝั่งยาว120กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก170กิโลเมตรอ่าวแห่งนี้นอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วนะคะยังมีความสำคัญและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเวียดนามเมื่อปี2537ค่ะมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับอ่าวฮาลองเบย์ว่าในอดีตเคยมีมังกรบินร่อนลงมาสู่อ่าวแห่งนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์และชื่อของฮาลองก็แปลได้ว่ามังกรร่อนนั่นเองค่ะความงดงามของทะเลอาเซียนยังไม่จบติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมอยากไปขึ้นมาทันทีเนี่ยจัดรายการเสร็จอยากขึ้นเครื่องอยากไปฮาลองเบย์แล้วถูกต้องเห็นทะเลของพม่านะคะก็สวยแล้วเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราคุณสวินทานเคยโพสต์รูปทะเลนะคะที่ตัวเองไปเที่ยวที่พม่านะคะสวยจริงๆคือหาดทรายขาวแบบคือบริสุทธิ์อ่ะก็ถ้าไปเที่ยวก็ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะจะได้รักษาความสวยงามต่อไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะอาเซียนเดเร็กไปกันที่สิงคโปร์ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของปรากฏการณ์อาเซียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอาเซียนไดเรกต์ค่ะเราจะไปที่ประเทศสิงคโปร์นะคะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราที่ชื่อว่าคุณยูรันเทียนะคะจากหนังสือพิมพ์เหรียญเหอเจ้าเป้านะคะดิฉันก็พยายามอ่านอ่านยากนิดนึงนะคะคุณวันนี้คุณยูรันเทียนหรือว่าชื่อเล่นว่าคุณเทียนเนี่ยอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับเธอได้เลยค่ะGood morning, Tian. Hello, good morning. Hello, how are you? Hi, is this Tippy? Yes, it's Tip and Mickey. Yes. Hello, Mickey. Hello. Hi.
So, what have you got for us this morning? Okay. So the last time when I was on air 2 weeks ago, I spoke about the Pink Dot event by people who supported the LGBT community, mm-hmm. And also the Wear White movement by the Christians and Muslims who are against it. I don't know if you remember. Yes. Okay, so since then, something else has continued and happened. So a parent wrote in to the National Library Board and complained that two of the books in the children's section are not pro-family. They have the LGBT, which is a lay, lesbian, gay, bisexual, transgender undertones. So what the library did was that it withdrew the books almost immediately after receiving the complaint. And they said that not only did they remove the book, they will pulp it, meaning they will turn it into like. Okay, Tian, can you speak a bit louder, please? Okay. Okay. So the library, can you hear me now? Yes. Now, yes. Okay. So what happened was the library withdrew the books almost immediately after receiving the complaint, and they will pulp the book. So that created a huge uproar because many parents felt that the role of the library is to provide access to knowledge and not to be a moral police. So 600 people turned up in front of the library to have a sit-in and to read the banned books together. Oh, okay. Tian, I have one question. Just want to know why the library was so sensitive with one complaint. So we don't really know what was the actual thinking behind the decision. They have explained that they reflect the current social norms, the community mm-hmm. norms of mm-hmm. the society. Uh-huh. And this is happening in the wake of the Pink Dot and the Wear White movement. Okay. There is a sense that maybe the government felt that, it should reflect that we are still a traditional family with one father, one mother, and children, and therefore certain books that don't reflect that should not be allowed on the shelves for young children to browse. Okay, is the Archie comic books included in this withdrawal? So the Archie comic book was something that happened around the same time. Okay. But it was a separate incident. It was also by the same parent ministry, the MCI, Ministry of Communication and Information. Both the library board and the Media Development Authority, mm-hmm. which is the one that controlled the Archie books, mm-hmm. belong to the same parent ministry. Mm-hmm. So that sort of gave the sense for people, mm-hmm. some of the more liberal people in Singapore are worried that, the government is becoming a moral police by, restricting the access mm-hmm. of people to certain books. Uh-huh. So it sounds also like a trend because you have Archie books, you have all Entangle Mix 3 and other stuff now these days. But subsequently what happened to the library was that it because it created such a huge uproar that it decided that went back a little bit and it said, okay, it's okay, I will not destroy the books, but I will just transfer them to the adult section. Okay. So it seems as if the government is sort of acknowledging the opposition in this area. All right. Okay. Okay, we move on to another story. Okay. So the other story I prepared is something light. Have you been to Singapore? Oh, the Universal Studio or Singapore in general? Yeah, the Universal Studios in Singapore. I have never been really been wanting to go there. One of my wish lists. Right. So if you ever come to Singapore again, I would highly recommend that you go because recently by TripAdvisor, which is this travel website, the Universal Studios in Singapore was ranked as Asia's top amusement park. So what it means is that it got better reviews than other amusement parks such as in Asia, such as the Hong Kong, the mm-hmm. Ocean Park, and the Tokyo Disneyland. Uh-huh. Mm. Oh, it's just open, right? Universal Studio. Yeah, so Universal Studio opened about 4 years ago in March 2010, and it is in Sentosa, which is the place where a lot of tourists go. It's south of the mainland of China, the main island mm-hmm. of Singapore, I'm sorry. So it was Universal Studios' fourth
theme park after Orlando, Hollywood, and Osaka. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. Have you been there already? Yes. So, yeah. How is it? Yeah, so after 4 years, after since it opened, this was the first time, recently I went there for the first time as a tourist. And I really liked it. My favorite ride was the Transformers ride. And I had just mm-hmm. watched the movie Transformers. Uh-huh. And then I went in and the ride was a lot. There was a lot of CGI, computer graphics, uh-huh. and a lot of, like, there were fire and there were, you know, like, fast motion. I really liked it. Okay, good. Yeah, okay. I wish we could be there as well very yeah. soon. Okay. Hopefully. Okay, thank you very much, Tian, for your pieces of news this morning, and hope to talk to you again very soon. Have a nice weekend. Okay, you too. Have a good day. Okay. Bye-bye. Bye. ค่ะค่ะก็มี2ข่าวจากสิงคโปร์นะคะข่าวนี้เดี๋ยวให้คุณทิพย์สรุปดีกว่าหนังสือใช่ไหมคะที่ค่อนข้างจะอื้อฉาวเลยทีเดียวใช่ค่ะก็คือว่าล่าสุดนะคะมีห้องสมุดนะคะของสิงคโปร์ค่ะปลดหนังสือที่มีความหมายหอสมุดแห่งชาติก็คือแล้วก็รวมไปถึงห้องสมุดทั่วๆไปด้วยนะคะก็คือว่าเขามีการปลดหนังสือที่มีความหมายซ่อนเร้นของกลุ่ม LGBT นะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รักร่วมเพศไบเซ็กชวลนะคะแล้วก็หรือว่าพวกข้ามเพศทั้งหลายแหละก็ LGBT ย่อมาจากเลสเบี้ยนนะคะเกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็ transgender ไม่ใช่ transformer นะ transformer เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เขาเล่าเมื่อสักครู่นี้ Universal Studio นะคะก็คือว่าเรื่องของเรื่องค่ะมีหนังสือเรื่อง Tango Mix 3นะคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มีนกเพนกวินนะคะก็คือมีผู้ปกครองรายนึงเนี่ยเขียนจดหมายถึงคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาตินะคะตำหนิหนังสือในชั้นวางเป็นหนังสือของเด็กนะคะว่าไม่สนับสนุนสถาบันครอบครัวแล้วก็มีเนื้อหาซ่อนเร้นเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT นะคะทำให้หอสมุดแห่งชาติเนี่ยดึงหนังสือออกจากชั้นวางแทบจะทันทีค่ะก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนะคะเพราะว่าบรรดาผู้ปกครองเห็นว่าบทบาทของห้องสมุดคือเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แล้วก็มีคนที่ออกมาต่อต้านนะคะการกระทำนี้ก็คือว่ามีคนประมาณ600คนเนี่ยนะคะออกมานั่งอ่านหนังสือที่เขาแบนใช่ก็คือมารวมกันเลยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนั้นค่ะท้ายสุดแล้วนะคะหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่ทำลายหนังสือเล่มนี้ละแต่ว่าจะย้ายนะคะจากเซกชันที่เป็นของเด็กเนี่ยไปวางอยู่ในส่วนของหนังสือผู้ใหญ่แทนค่ะแล้วก็เรื่องราวของหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของคนที่ไม่ได้เป็นสถาบันครอบครัวคือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีการ์ตูนเรื่องอาชีนะคะซึ่งดิฉันเคยเล่าให้ฟังในรายการแล้วด้วยอันนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะทำให้หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาทำอะไรสักอย่างเช่นกันคือคุณเทียนบอกว่าเป็นช่วงเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้มี Pink Dot Event เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สนับสนุนกลุ่ม LGBT แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้หนังสืออะไรที่ออกมามีเนื้อหาประมาณแบบนั้นก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ออกมาต่อต้านค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะค่อนข้างจะเสียเรียนนิดนึงจากสิงคโปร์แต่ว่าอีกเรื่องนึงนะคะเบาเลยนะคะแล้วก็คุณทิพย์เนี่ยอยากไปมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ชื่อดังค่ะ Trip Advisor จัดอันดับให้ Universal Studios ที่สิงคโปร์นะคะได้รับการโหวตติดอันดับ1ของ Trip Advisor เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คือเพิ่งเปิดเมื่อปี2010นี่เองคนแห่ไปเที่ยวเยอะมากนะคะนี่เป็น Universal Studios แห่งที่4นะคะจากออร์แลนโดนะคะฮอลลีวูดแล้วก็โอซาก้าแล้วก็แห่งที่4อยู่ที่สิงคโปร์แล้วทีนี้แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นอยู่ในข่ายของสวนสนุกในเอเชียที่ติดอันดับใน Trip Advisor มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีโอเชียนพาร์คของฮ่องกงเคยไปไหมไม่เคยไปเคยไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีปลาโลมาปลาอะไรเยอะแยะเลยน่ารักนะคะนะคะคือตรงที่คุณตลกไหมจริงๆเนี่ย Universal Studio ควรจะเป็นคู่แข่งกับดิสนีย์แลนด์แต่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์สู้ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเลยใช่นะคะแต่ว่าที่ติดอันดับมามีโตเกียวดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์แลนด์อยู่ได้เที่ยวจริงๆนะคะแล้วก็ Universal ของUniversal Studios ของสิงคโปร์ค่ะซึ่งคุณเทียนก็บอกว่าเคยไปนะคะเพิ่งไปมาค่ะแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่าชอบไปดู Transformers ใช่ไหมพอดีเธอไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็ไปเล่นน่าจะเป็นเครื่องเล่นสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็เธอบอกว่าสนุกมากค่ะค่ะก็เป็นอีกที่เที่ยวที่หนึ่งที่สนใจนะคะสำหรับประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนี้เราจะไปดูอาเซียนคาล endar นะคะหรือว่าปฏิทินอาเซียนแล้วก็กลับมาในช่วง3ของรายการกับ AEC Focus ค่ะคุณ
าะคุณชอบทานข้าวไหมแน่นอนคุณก็รู้อยู่ดิฉันเนี่ยชอบมากเลยแป้งก็ข้าวนะคะเป็นอาหารหลักนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลักของชาวเราอาเซียนแต่ว่าทีนี้ว่าเอ๊ะทำไมชาวนาในหลายประเทศเนี่ยกลับประสบปัญหาต่างๆนานานะคะวันนี้อาจารย์เจษฎาสาระทองเนี่ยจะพาไปพูดคุยค่ะกับคุณการไตรทองนะคะเจ้าของบริษัทมีฟาร์มสุขไม่จำกัดฟาร์มแบบฟาร์มทำนาทำไร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจตั้งชื่อบริษัทนะคะถึงเคล็ดลับการปลูกข้าวอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถส่งออกไปได้ไกลถึงสิงคโปร์และยุโรปค่ะคุณทิพย์คุณมิกแล้วก็คุณผู้ชมครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศออกมาข้างนอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศดีขนาดนี้เราก็ต้องพูดกันถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางของเกษตรปลอดสารพิษนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในยุค AEC นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะเกษตรที่ผลิตกันเยอะๆเท่านั้นนะครับเกษตรปลอดสารพิษโดยคนไทยเนี่ยก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ไปได้ดีเลยในตลาด AEC ครับวันนี้จะมาพูดคุยกับหนึ่งในเจ้าของแนวคิดนี้นะครับคุณการไตรทองตำแหน่งเทมานะครับเป็น Chief Farming Officer นะครับของบริษัทมีฟาร์มสุขไม่จำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมตอนอื่นเลยนะครับชื่อนี่เก๋มากเลยมีฟาร์มสุขนะไม่ใช่มีความสุขแต่มีฟาร์มสุขไม่จำกัดฮะอธิบายความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้หน่อยครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆผมก็คืออาชีพหลักๆก็คือเป็นชาวนาฮะนะครับตามตำแหน่งนี่เลยนะตามตำแหน่งเลยครับเป็นชาวนานะครับก็ทำนาปลูกข้าวนะครับแล้วก็เราเลือกที่จะไม่เอาข้าวเปลือกไปขายโรงสีนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการเอาข้าวไปขายแล้วแค่รู้สึกว่าชาวนาไม่ได้รับเกียรติและกับให้ความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมนะครับในฐานะอาชีพหนึ่งที่ดูแลปลูกข้าวให้คนเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราจะไม่อยู่ในระบบนี้แล้วกันเราก็เลยเป็นที่มาว่าแล้วงั้นเราก็ต้องขายข้าวเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้างั้นเราก็ต้องตั้งชื่อบริษัทนะครับตอนแรกจะตั้งชื่อบริษัทว่ามีความสุขแล้วก็จำกัดนะครับพออ่านดูแล้วมันดูจำกัดมันจำกัดทำไมความสุขเราต้องจำกัดใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนแล้วกันเป็นเปลี่ยนเพิ่มนิดนึงเป็นบริษัทมีความสุขในวงเล็บว่าไม่จำกัดครับนะครับแต่ก่อนหน้าที่คุณการจะมาเป็นเกษตรกรอาชีพเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นทำอะไรมาก่อนผมเป็น product manager นะครับดูแลเซกชันหนึ่งของแอปพลิเคชันให้กับบริษัทข้ามชาติบริษัทนึงนะครับเคยไปทำงานในสิงคโปร์แล้วก็เบื่อรู้สึกว่าชีวิตในสิงคโปร์ไม่ใช่คำตอบกับเราอ่ะก็เลยย้ายกลับมาเมืองไทยแล้วก็วางแผนที่จะเลิกการเป็นพนักงานบริษัทก็เลยมาเป็นเกษตรกรเลือกที่จะมาเป็นเกษตรกรทำนาดีกว่าครับตอนนี้นี่นาของบริษัทนี้มีอยู่ที่สระบุรีใช่ไหมครับสระบุรีครับครับมีประมาณกี่ไร่นาเราด้วยนาเพื่อนฝากด้วยอะไรด้วยเนี่ยประมาณสัก70ไร่นะครับแล้วก็มีชาวนาในเครือข่ายพอสมควรกำลังการผลิตนี่ปีนึงตกกี่ตันฮะนาปีนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยเราเข้าว่าเราน่าจะมีข้าวเปลือกเข้ามาสักประมาณ100ตันข้าวเปลือกครับนะครับ100ตันข้าวเปลือกแล้วตลาดล่ะฮะส่วนใหญ่นี่กี่เปอร์เซ็นต์ขายในไทยกี่เปอร์เซ็นต์ขายต่างประเทศครับต้องบอกตรงๆว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยขายในเมืองไทยนะฮะนะครับเพราะคนไทยเรากินข้าวเป็นหลักนะครับประเทศในอาเซียนในเอเชียเราทานข้าวเป็นหลักเราโชคดีนิดนึงที่พวงเอิญมีอินพอร์เตอร์จากสิงคโปร์มาเดินดูงานแล้วก็มาเจอกับเรานะครับแล้วเขาทานข้าวเราแล้วเขาชอบก็เลยเป็นที่มาว่ามีโอกาสส่งออกไปที่สิงคโปร์ด้วยนะครับพอชาติเล็กๆไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วก็มีส่งออกไปที่ยุโรปบ้างนิดหน่อยนะครับพอดีเอาข้าวไปฝากเขาแล้วเขาชอบก็เลยเป็นที่มาว่าเขาชอบทานข้าวเราก็เลยสั่งข้าวเราไปขายเวลาเราวางขายหรือทำการตลาดเนี่ยฮะข้าวของมีฟาร์มสุขไม่จำกัดเนี่ยแตกต่างจากข้าวที่อื่นยังไงบ้างครับคืออันแรกเนี่ยผมต้องบอกว่าเราเป็นข้าวยี่ห้อแรกๆในตลาดที่พูดถึงเรื่องความสุขครับนะครับเราเน้นความสุขในเกิดที่จะต้องเกิดขึ้นในทุกกระบวนการผลิตนะครับตั้งแต่ชาวนาที่ปลูกข้าวเองจนถึงตัวผมในฐานะบริษัทรวมถึงลูกค้าเรานะครับสุขทุกคนทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขกระจายความสุขอย่างเหมาะสมเป็นธรรมครับอันนี้เราบอกว่าเป้าหมายของเราคือไม่ใช่max profit นะเรา max happiness ครับ appropriate distribution of happiness ก็คือกระจายความสุขอย่างเหมาะสมเป็นธรรมนะครับราคาข้าวยังไงถึงจะเป็นธรรมกับชาวนานะครับราคาขายควรจะเป็นยังไงถึงจะเป็นธรรมกับผู้บริโภคครับราคาขายส่งควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะเป็นธรรมกับ
รีเทลเลอร์ที่รับข้าวผมไปขายแล้วผมควรจะมีกำไรเท่าไหร่ที่จะเป็นทำกับผมเรียกว่ามีความสุขไม่จำกัดจริงๆต้องบาลานซ์มันให้เหมาะสมครับก็กระจายความสุขกันไปใช่ครับอยากจะมาเจาะในเรื่องของการทำตลาดในต่างประเทศบ้างผมได้ยินมาว่ามูลค่าเนี่ยของข้าวเนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยอย่างข้าวที่ขายในต่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าข้าวทั่วไปประมาณ3เท่าเลยใช่ไหมฮะใช่ครับราคาข้าวหอมมะลิชั้น1ที่ส่งออกกันเนี่ยจะอยู่ประมาณตันสัก600-700เหรียญนะครับข้าวผมเนี่ยส่งออกแล้วแต่คู่ค้าแล้วแต่ปลายทางเนี่ยตั้งแต่ 1,600 ถึงประมาณ 2,000 เหรียญต่อตันเยอะมากเลยนะครับนี่คือ US Dollar นะ US Dollar นะครับก็ผมก็บอกว่ามันก็เหมาะสมนะเมื่อเทียบกับคุณภาพข้าวที่เราทำความตั้งใจของชาวนาที่ตั้งใจปลูกข้าวดีๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขามีความตั้งใจขนาดนี้แล้วขายถูกๆผมก็ว่าระบบมันผิดปกตินะผมเชื่ออย่างต้องสะท้อนต้องสะท้อนคือบางทีคนจะชอบคิดว่าทำนาอินทรีย์ทำนาปลอดสารพิษเนี่ยต้นทุนมันถูกบางคนจะขายถูกแต่ผมบอกว่ามันแลกมาด้วยความเอาใจใส่ความตั้งใจของชาวนานะไม่ใช่มันมาฟรีๆนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันควรจะต้องมีแวลูที่รับรู้อยู่นะครับซึ่งเราก็พยายามตอบสนองในราคาเขาเปิดที่เราซื้อจากเขาครับนะครับทีนี้ในเรื่องของการทำการตลาดเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกว่าสิงคโปร์นี่นะฮะก็เป็นประเทศที่บริโภคข้าวนะแล้วต่อไปในอนาคตนะมีแผนที่จะขยายไปในประเทศอื่นอีกไหมครับจริงๆเราต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มคิดทุกอย่างทีแรกเนี่ยเราคิดถึงแค่ประเทศต่างๆในอาเซียนครับตอนนั้นคือยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็แค่ดูว่า prospect เราจะมีใครบ้างเราบอกว่าในอาเซียนน่าจะพอกับเราละนะครับพอเราเริ่มที่จะส่งออกไปสิงคโปร์เราก็เริ่มพยายามจะดูว่าตลาดมาเลเซียเป็นยังไงตลาดอินโดนีเซียเป็นยังไงนะครับเราก็พบข้อจำกัดอย่างนึงว่าตลาดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวอย่างเงี้ยมันเป็นตลาดที่ยังมีการป้องกันการปกป้องตลาดพอสมควรนะครับการจะนำข้าวส่งออกไม่ใช่เป็นเสรีนะนะครับมีกฎระเบียบต่างๆมากมายไปหมดนะครับทำให้มีข้อจำกัดพอสมควรนะครับในการที่จะเข้าตลาดในการที่จะไปคุยกับคู่ค้าเพราะว่าในหลายๆประเทศที่ผมไปคุยที่มีโอกาสคุยเนี่ยก็คือต้องมีใบอนุญาตนำเข้าข้าวอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้มาโดยง่ายไม่ใช่ในกรประเทศมาเลเซียอยากจะนำเข้าข้าวจะนำเข้าได้เลยไม่ง่ายละนะครับเราก็เลยบอกว่าแล้วมีประเทศอื่นอีกไหมที่จะให้ช่วยเราได้เราก็บอกว่าถ้างั้นลองไปดูที่ตลาดที่จีนที่อะไรอยู่ก็ตอนนี้กำลังเริ่มคุยกับคู่ค้าที่จีนอยู่นะครับก็ในอนาคตนี่คาดว่าน่าจะได้เห็นสินค้านะข้าวดีๆนะครับบริษัทเนี่ยวางขายในประเทศอื่นๆด้วยใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณการมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเราครับครับขอบคุณครับคุณทิพย์คุณมิกและคุณผู้ชมนะครับฟังเรื่องดีๆนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความสุขไม่จำกัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจทางธุรกิจการค้าและการลงทุนใน AEC นะครับกับ AEC Focus ได้ใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณคุณการไตรทองนะคะเจ้าของบริษัทมีฟาร์มสุขไม่จำกัดค่ะและดร.เจษฎาสารทองดิฉันเห็นแล้วข้าวเนี่ยดูถ้าเวลาทานแล้วจะเปี่ยมด้วยความสุขจริงๆหิวเลยหิวทันทีเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปดูกันที่ปรากฏการณ์ข่าวจริงค่ะว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณธีระคุณพัทรีและคุณอุษณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับค่ะสามวันนี้คงติดตามประเด็นทางการเมืองนะหลังจากรัฐธรรมนูญก็ได้ใช้แล้วตอนนี้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยคสช.ก็ต้องเร่งที่จะตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เริ่มมีหัวรายชื่อออกมาค่ะนะครับว่าใครจะมานั่งเป็นประธานสนช.กันบ้างนะครับรวมถึงการคืนตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทสุวรรณด้วยนะฮะติดตามครับในขณะเดียวกันวันนี้มีเรื่องมาฝากต้องบอกว่าเป็นการเตือนภัยนะคะหลายคนอาจจะไม่คาดคิดอยู่ใกล้ตัวมากเรื่องของแบคทีเรียกินเนื้อคนหลายคนก็เอ๊ะมันคืออะไรนะคะก็มีคนไปแจ้งนะคะบอกว่าเจอก้างปลาเนี่ยตามหัวแม่มือสุดท้ายมีอาการป่วยจนเสียชีวิตนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันส่วนข่าวต่างประเทศนะคะเมื่อวานค่ะพี่ทิพย์พี่มิกเราเพิ่งคุยกันเองนะคะว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีของอุตสาหกรรมการบินเท่าไหร่เอาอีกแล้วนะคะเมื่อวานแอร์แอลจีเรียก็ตกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ขาดการติดต่อทางเรดาร์ไปผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือ116ชีวิตบนเครื่องเนี่ยตอนนี้น่าจะเสียชีวิตทั้งหมดก็ลำที่3ในรอบ1สัปดาห์เลยนะคะค่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าในช่วงของปรากฏการณ์ข่าวจริงค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปปิดรายการนะคะด้วยเพลงที่คุณยูรันเทียนฝากมาค่ะชื่อเพลงว่า Why You So Like That ก็คือว่าเป็นเขาใช้คำว่า Singlish นะคะคือเป็นภาษาอังกฤษที่คนสิงคโปร์ใช้นะคะเป็นประโยคติดปากที่นั่นร้องโดยศิลปินที่ชื่อว่า Copycat Clan นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะทางดิฉันที่ภากรสุภลักษณ์ค่ะดิฉันทันชนกจงยุทธยิ่งและทีมงานนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ